หนุ่มศรรามเปิดใจครั้งแรกจุดแตกหักชีวิตคู่ลั่นให้เงินเดือนติ๊กเดือนละหลังจากประกาศหย่ากับอดีตภรรยานะครับติ๊กบิ๊กบาร์เธอร์อย่างเป็นทางการนะครับล่าสุดหนุ่มศรรามก็ขอเปิดใจกับรายการแฉทางช่องวัน GMM 25นะครับโดยหนุ่มเล่าย้อนถึงสาเหตุที่ตัดสินใจหย่ากับติ๊กนะครับเพราะมีคนมาทวงหนี้ที่บ้านตลอดบางส่วนก็ช่วยใช้หนี้ไปแล้วแต่ไม่หมดแต่มีคนมาทวงเยอะขึ้นนะครับและก็มีการเอาทองลูกที่ผู้ใหญ่ที่นับถือให้ไปขายนะครับโดยเอาเงินส่วนที่เป็นอนาคตของวีจิเนี่ยมาขายนะครับมันไม่ใช่แล้วที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเราไปกันไม่ได้จริงๆแต่ถึงอย่างเราก็ต้องทำหน้าที่พ่อและแม่ของวีจิตอนที่อยู่ด้วยกันให้เงินเดือนติ๊กเดือนละ 30,000 บาทไม่รวมค่ากินค่าซื้อของในบ้านหรือค่านมลูกซึ่งติ๊กบอกว่าให้ครั้งละ300ถึง500บาทนั้นไม่จริงหนุ่มศรรามยังเปิดใจอีกว่าไม่อยากออกมาพูดเรื่องส่วนตัวให้เจ็บทั้ง2ฝ่ายเพราะคนที่เจ็บคือลูกตอนนี้ตนขอดูการกระทำของติ๊กสักระยะทุกวันนี้ไม่รู้ว่าติ๊กอยู่ที่ไหนไม่สามารถให้มาเจอที่บ้านตนได้แน่นอนเขาเลิกเล่นการพนันหรือยังปิดหนี้หมดหรือยังถ้าจะเจอต้องผ่านที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นตอนนี้ไม่ได้โกรธเคืองยังใส่บาตรเป็นกำลังใจให้เขาพ้นจากทุกตรงนี้ให้อภัยให้โอกาสติ๊กไปปรับปรุงตัวซะเพราะคนรักกันเขาไม่ทำกันแบบนี้มันไปกันไม่ได้แต่เรายังเป็นพ่อแม่และต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเพื่อลูกอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปแตะต้องที่มาวันนี้เพื่อมาอธิบายข้อเท็จจริงขอบคุณทุกกำลังใจและเชื่อว่าติ๊กจะปรับปรุงตัวและจนกว่าติ๊กจะทำตัวให้ดีขึ้นจริงๆจนได้เห็นชัดหากมีการปรับปรุงตัวแก้ไขให้ดีขึ้นก็ค่อยมาเจอลูกติ๊กอาจจะเป็นภรรยาของตนไม่ได้แต่ยังไงเขาก็คือแม่ของวีจิติ๊กเองก็โทรมาหาแต่ตนไม่ได้คุยสิ่งที่อยากจะฝากถึงติ๊กคืออยากให้แก้ไขปรับปรุงตัวตนและวีจิรอแม่กลับมาอยู่เพราะบ้านแตกไม่มีใครมีความสุขหรอกมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารอัปเดต